นะคะตอนนี้เราออกมาจากห้างแล้วเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะเดินทางไปซื้ออาหารเราจะเดินทางไปซื้อวัตถุดิบต่างๆนานานู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็จะไป New Asian Market นะคะซึ่งที่นั่นเนี่ยจะขายเหมือนกับขายของเอเชียเยอะๆอะไรประมาณนี้นั่นนะคะประมาณนี้นะคะก็ไปเลยไปติดตามกัน Let's go ในระหว่างทางที่เรากำลังเดินทางไปที่มาร์เก็ตนะคะก็คือมีรถไฟผ่านนะคะแล้วก็รถไฟก็คือเดินทางไปแล้วนะไปเสร็จแล้วก็ถอยกลับมาแล้วก็หยุดกันตอนนี้เขากำลังไปต่อแล้วนะคะเราก็เลยต้องนั่งรอในรถประมาณ800นาทีได้ก็ค่ะสิ่งที่แปลกมากเลยนะจริงๆก็ไม่ได้แปลกๆหรอกมาตี้ถามอูก่อนหน้านี้แล้วก็คือสิ่งที่เราไม่ได้เห็นในแคนาดาก็คือมอเตอร์ไซค์นะคะไม่มีมอเตอร์ไซค์เลยเราเห็นคันนึงแต่ว่าถ้าในประเทศไทยอ่ะข้างหน้าใช่ไหมจอดรอรถไฟเลยก็จะมีมอเตอร์ไซค์เต็มเลยแต่ว่าที่นี่ไม่มีนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะไปเห็นแล้วใช่ไหมไม่มีมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็รถไฟก็ยังเคลื่อนขบวนต่อไปนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องรอไปอีกนานแค่ไหนโอเคเราจะไปนะคะเราอยู่ในร้านขายของอาเซียนแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่อาจจะเป็นของแบบจากประเทศจีนหรือไต้หวันอันไม่รู้ว่าไม่เห็นของประเทศอื่นนะตอนนี้เรากำลังหาสิ่งที่ไทยอยู่แต่สิ่งหนึ่งคือขำมากก็คือว่าเราไม่ได้ใส่แมสมานะคะแล้วก็พอเราเข้ามาในร้านคือทุกคนใส่แมสหมดเลยมาดูกันว่าเขาจะอะไรหรือเปล่าแต่ว่าคงไม่เป็นไรหรอกเนาะโอเคเดี๋ยวไปตามหาของกันนะเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะไปอีกที่นึงเพื่อไปซื้อเนื้อไปซื้อเนื้อสัตว์นะคะไปซื้อหมูซื้อไก่อะไรแบบนี้นะคะเรื่องในร้านนะคะคือในขณะที่โอ๋ถ่ายวิดีโออยู่ใช่ไหมจะถ่ายแตงโมแล้วก็คือถ่ายหลายอย่างแล้วจะกำลังจะถ่ายแตงโมแล้วก็มีผู้หญิงน่าจะเป็นคนจีนนะคะก็เหมือนกับว่า no ถ่ายไม่ได้อะไรแบบนี้ก็แบบโอเคเราก็เลยไม่กล้าถ่ายเหมือนกับเราก็หยุดเลยก็ sorry ไปใช้ sorry ไปนะคะสุดท้ายเนี่ยโอ๋ก็ในขณะที่เรากำลังดูของอยู่แล้วโอ๋เจอเขาอีกรอบนึงเขาก็พูดอะไรไม่รู้แต่เหมือนท่าทางว่ามันไม่เป็นไรถ่ายได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือเราก็บอกว่า thank you อะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า thank you อะไรนะคะเสร็จแล้วก็มีผู้ชายคนนึงน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ในร้านนั้นนะคะเดินมาหาเราเนาะแล้วก็มาถามว่าโอ๋จะถ่ายวิดีโอไปทำอะไรไปทำ YouTube หรอดูมาจากที่ไหนอะไรแบบนี้ก็เลยบอกมาจากไทยแลนด์แล้วก็ใช่เราจะไปทำ YouTube เพราะว่าเราจะทำอาหารไทยอะไรอย่างงี้ผู้ชายคนนั้นดีมากเลยนะเขาก็เหมือนกับมาคุยถามเราเขาก็บอกว่าเขาก็ดู YouTube บ้างอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็พาเราไปดูซอสนะคะที่มาจากไทยแลนด์อะไรก็คือเมกี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำอะไรก็ว่ากันไปก็น่ารักดีนะคะถือว่าเขาก็ใจดีแหละเขาก็คงมาแบบมาสร้างมิตรมั้งไม่รู้นี่ไม่รู้นะคะแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสุดท้ายก็ถ่ายได้นั่นแหละไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปอีกร้านนึงนะคะไปซื้อไก่ไปซื้อหมูกันนะคะตอนนี้กำลังมาเลือกซีเรียลนะคะว่าโอ๋จะกินอะไรหรือว่าจะยังไงดีเผื่อว่าตอนเช้าไม่ได้ไปไหนอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้กินค่ะก็คือกันไปเยอะใช่โอเคอันนี้นะคะเราได้แล้วจะบอกว่าที่นี่ซีเรียลเยอะมากตอนนี้ออกมาข้างนอกแล้วนะครับได้ของแล้วแล้วก็มาจะกลับไป
รุปว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วหลังจากกลับมานะคะจากกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะคะตอนนี้เรากำลังจะทำอาหารกันสำหรับตอนเย็นนี้นะคะก็ดูกันว่าเมนูนั้นจะเป็นอะไรนะคะแล้วก็มันจะอร่อยไหมและพวกเขาคิดยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเรามาทำอาหารกันเลยแล้วกันนะคะเริ่มเลยค่ะเราพร้อมแล้วที่จะทำอาหารไทยนะคะก็คืออาหารที่เราจะทำมี2อย่างนั่นก็คือพะเนงไก่ก็คือผัดกะเพรานะคะคือเราอะซื้อพริกกะเพราแบบสำเร็จรูปมานะคะแต่ว่าเราจำไม่ได้ว่าเราหยิบมาจริงๆหรือเปล่าหรือไงก็ไม่รู้อะมาถึงที่นี่ก็คือหาไม่เจอนะคะหายไปแล้วนะคะน่าจะปลิวไปตั้งแต่บินแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวทำแบบว่าไม่ต้องมีแบบสำเร็จรูปก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะทำ2เมนู3เมนูถ้าสมมติว่าทุกคนอยากกินไข่เจียวแบบไทยนะคะแล้วก็จะทำแบบนั้นด้วยโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพราะว่าอาหารเย็นจะต้องพร้อม 6:30 นะคะโอเค let's start together เลยนะคะไป